หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือนักรบเทวดาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสลากัสตอนที่27พันตรีโรเจอร์ชะงักค้างวิทยุที่เจาะข้างหูร่างกายชาดิกจนขยับเขยื้อนไม่ได้แม้กระพริบตาในลำคอมีบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาขวางจนเอ่ยคำพูดไม่ได้สายตาจ้องนิ่งมองภาพการแล่นของจรวดที่มีสายควันสีขาวยาวเป็นทางพุ่งเข้าหาเครื่องบินบนท้องฟ้าประสาทสัญชาตญาณบอกตัวเองให้รู้ว่าความแม่นยำและผลการยิงแบบแจ็คพอตกำลังจะอุบัติขึ้นในเสี้ยววินาทีข้างหน้านี้ไอ้เล็กใส่อารมณ์เต็มที่ถึงกับลุกขึ้นยืนจ้องมองภาพเหตุการณ์บนท้องฟ้าพร้อมๆกับก้าวขาออกเดินตรงเข้ามาหาหัวหน้าทีมโดยลืมไปว่าตนมีหน้าที่คอยสังเกตการการเคลื่อนไหวของฐานเวียดนามเหนือทั้งภาคพื้นดินแล้วคอยจดจำพิกัดที่อาวุธเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาเสียสนิทพี่ทำไมแซม2มันเลี้ยวได้พี่เลี้ยวไงวะเนี่ยไงพี่ไม่เห็นอ่ะมันเลี้ยวเบนไปทางขวาตามหลัง F4 ไปนั่นไงตาไม่ฝาดนี่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะมึงระบบโฮมมิ่งตัวจรวดไงเล่าความร้อนอยู่ที่ไหนโฮมมิ่งชี้ไปทางนั้นแล้วก็ดึงตัวจรวดให้เลี้ยวตามแบบนี้ยิ่งไม่มีทางรอดใหญ่เลยพี่คราวนี้จ่าดาวเหนือไม่มีคำตอบระหว่างพูดเพื่อความกระจ่างแก่ลูกน้องนั้นสายตาก็ไม่ได้คลาดไปจากสิ่งที่คนอื่นๆเห็นด้วยแม้แต่น้อยในสมองนักรบรับจ้างพยายามเร่งระดมความคิดอย่างหนักเป็นการด่วนอยากรู้ว่านักบินบลูไฟเตอร์ฝีมือระดับผู้บังคับฝูงจะแก้ปัญหากับตัวเองอย่างไรคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเวลายิ่งมีน้อยจรวดยิ่งวิ่งเร็วและอัตราเร็วที่ F Blue Fighter มีถึง400ไมล์นั้นดูช้ากว่าจรวดไปถนัดใจจากระยะแล่นทั้งสิ้นจนถึงบัดนี้ยามที่ F Blue Fighter ยังถูกตามประกบไล่หลังอยู่ตลอดเวลาผ่านไปแล้วราวๆ3ใน4เหลือระยะอีกไม่มากซึ่งสายตาจากพื้นห่างจนไม่สามารถกะคำนวณได้ F Blue Fighter ยังบินเป็นปกติไอเล็กเป็นคนแรกที่แสดงอาการตกใจออกมาในขณะที่ทุกคนพยายามสงบจิตใจนิ่งเมเจอร์ทำไงเมเจอร์เสร็จมันแล้วดูเหมือนทุกคนจะเห็นคล้อยตามกับความรู้สึกของไอเล็กบนเส้นแนวบินระดับที่ F Blue Fighter กำลังมุ่งไปข้างหน้านั้นจรวดแซม2ประกบไล่ตามหลังขึ้นไปติดๆเส้นแนวบินของเป้าหมายกับเส้นทางแล่นของจรวดทำมุมซึ่งกันและกันไม่เกิน5องศาทั้ง2ใกล้ทับซ้อนเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเดียวกันพริบตานั้นพลันสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น F Blue Fighter เอียงปีกขวาลงทางขวาอย่างแรงรวดเดียว90องศาแนวเฮดดิ้งที่หัวเครื่องเคยชี้ขนานระดับพื้นหักมุมเป็นท่าบินดำลงช่วงแรก90องศาแล้วต่อเนื่องเป็น180องศาแนวเฮดดิ้งกลายเป็นบินกลับหลังส่วนทิศทางกับแซม2ในทันทีจ่าดาวเหนือถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่พันตรีโรเจอร์เข่าอ่อนสุดตัวลงนั่งด้วยท่าทางอ่อนละโหยส่วนไอเล็กซัดกำปั้นลงบนฝ่ามือตัวเองเสียงดังฉาดใหญ่ในขณะที่คนอื่นๆก็คงไม่แตกต่างจากอาการนี้เท่าใดนักความรู้สึกภายในคล้ายตัวเองตกอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักทุกสิ่งทุกอย่างเบาหวิวไปหมด F Blue Fighter ยังไม่หยุดการกระทำเพียงเท่านั้นนักบินดึงหัวเครื่องพร้อมกับพลิกขวาบินย้อนกลับหลังแล้วปีกขวายังไม่ได้รับการดึงกลับเครื่องยังถูกบังคับให้บินเลี้ยวต่อเริ่มจากครึ่งรอบเป็นเต็มรอบจากรอบแรกเป็นรอบ2ต่อรอบ3และ4เห็นชัดว่า F4 ทำการบินควงสว่านดำลงจรวดแซม2เมื่อระบบโฮมมิ่งในตัวไม่มีความร้อนเป็นสื่อนำระบบบังคับเลี้ยวที่แผนหางนำทิศก็ไม่อาจควบคุมได้เส้นทางแล่นที่เคยตรงดิ่งจึงเริ่มคดโค้งสายไปสายมามองเห็นสายควันทอดยาวไปทางด้านหลังงอบิดไปบิดมาคล้ายงูยักษ์กำลังเลื้อยกระนั้นแซม2ก็ยังคงแล่นต่อไปด้วยพลังเชื้อเพลิงแหล่งพลังงานขับดันให้ลุดหน้าต่อไปยังไม่หยุดยั้งแม้ไม่มีรังสีความร้อนเป็นสื่อนำ F Blue Fighter ปฏิบัติการบินต่อต้านและหลบหลีกจรวดแซม2ได้สำเร็จนักบินบังคับเครื่องให้ดำดิ่งลงต่ำจนถึงระดับ 10,000 ฟุตจึงบังคับเครื่องให้กลับคืนสู่สภาพการบินปกติพร้อมกับเบนเฮดดิ้งแนวทิศไปทางขวา90องศามุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือของพื้นที่เป้าหมาย VA 12เมื่อไม่มีอาวุธอื่นใดตามรังควานนักบินส่งวิทยุถึงหน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นเพื่อรับทราบแผนการบินเที่ยวต่อไปเฮ้ยแซมสันทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้องใช่ไหมพันตรีโรเจอร์ดีใจที่ได้ยินเสียงเรียกวิทยุรีบยกขึ้นแนบหูและละล่ำละลักตอบโอเคโอเค very well ดีมาก blue fighter เที่ยวบินต่อไปฟรีบอมทราบคุณกำหนดเป้าหมายไหนอันดับแรกเรดาร์เรดาร์อันดับแรกเห็นด้วยไหมเห็นด้วยถ้าไม่มีเรดาร์อาวุธพวกนี้ก็เหมือนไม่มีตาไม่ต้องทำ forward air guide เพราะทุกอย่างเห็นชัดกับตาหมดแล้วโอเคทราบเฮ้ blue fighter 1คุณบินหลบแซม2ได้ไงนะอู้ไม่ยากเลยแซมสัน F fighter ของผมมีเรดาร์ค้นหาด้านหลังเพราะฉะนั้นผมจึงสามารถเห็นแซม2ที่ไล่ตามหลังได้ทุกๆระยะความห่างผมปฏิบัติการสลัดตัวเองออกจากระบบโฮมมิ่งที่มันล็อกผมเวลาที่ระยะ1ใน8ของระยะแล่นทั้งหมดของมันก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะยุ่งยากตรงไหนเลย
เรดาร์คุณตรวจพบตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ประมาณแล่นมาได้ราวๆครึ่งระยะแล่นทั้งหมดจุดที่คุณเริ่มสลัดตัวจุดนั้นน่ะแซม2ห่างจากคุณคิดเป็นระยะเท่าไหร่ก็สัก 3,500 ฟุตเท่านั้นเองทำไมคุณเลือกสลัดตัวหลบออกทางขวาทางไหนก็ได้ไม่จำกัดขอแต่ทิศทางด้านนั้นไม่มีแซม2ลูกที่2มันใช้ได้โอเคไอซีถ้าแซม2มากกว่า1ลูกล่ะผมหมายถึงทั้งซ้ายทั้งขวามีแซม2ดักรออยู่ก่อนแล้วสถานการณ์ยังไม่เกิดยังบอกไม่ได้บางทีอย่างมากก็แค่สละเครื่องโอเคอีก1นาทีผมจอนทาร์เก็ตพร้อมกับฟรีบอมลูกแรกสแตนด์บายผู้บังคับฝูงบลูไฟเตอร์นำ F4 Phantom บินห่างออกไปทางตะวันออกเป็นระยะทางหลายไมล์ขอระงับวิทยุกับพันตรีโรเจอร์แล้วเริ่มติดต่อสั่งการกับบรรดาลูกฝูงขณะที่บินรอเวลาอยู่ที่12ไมล์สูง 35,000 ฟุตทางด้านทิศใต้ของเป้าหมาย VA12 ด้วยคำสั่งง่ายๆ Blue Fighter บอมลูกแรกคือ Marking Round Line of Fire เหนือไปใต้สูง 1,000 ความเร็ว350เรียงลำดับหมายเลข30วินาที VA12 กว้างยาว500หลาสั่งการถึงลูกฝูงเสร็จผู้บังคับฝูง Blue Fighter แจ้งแผนการบินโจมตีซึ่งสถานีควบคุมลอยฟ้าไอสไตล์อีกครั้งเพื่อทราบและเป็นการขอตรวจสอบความเคลื่อนไหวอากาศยานเวียดนามเหนือที่อาจขึ้นปฏิบัติการสกัดกันครั้นทุกอย่างปกติไม่มีมิก17มิก19หรือเครื่องบินอื่นใดฮานก้าเข้าขัดขวางฝูงบิน F4 ปฏิบัติการฟรีบอมเที่ยวบินแรกจึงเริ่มขึ้น Blue Fighter หมายเลข1ขณะสั่งสแตนด์บายวิทยุนั้นอยู่ห่างจากเป้าหมาย VA12 ราว8ไมล์หลังเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีเสียงเครื่องยนต์เจ็ตที่เคยดังแว่วๆผันเปลี่ยนเป็นกระหึ่มสนั่นลั่นทั่วราวป่า F4 ลดระดับเพดานบินสูงลงมาอยู่ที่ระยะ 1,000 ฟุตต่ำกว่าเที่ยวบินแรกตอนลวงปตอ37คาลิเบอร์ให้เผยที่ตั้งด้วยซ้ำหน่วยปฏิบัติการทางพื้นดินทั้ง2ฝ่ายสามารถมองเห็นมัจจุราชบนอากาศชัดเจนลำตัว F4 ขนาดใหญ่บินตรงถือแนว90ถึง270องศาทับศูนย์กลางสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติ2จุดของกระบวนนักรบรับจ้างพอดีนักบินเตรียมแสวงประโยชน์คำนวณหาจุดปลดระเบิดเมื่อต้องทำการบินด้วยอัตราเร็ว350ไมล์ที่ระยะสูง 1,000 ฟุตเช่นนี้จุดนั้นควรอยู่ล้ำพิกัดสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติอันไกลสุดไม่เกิน800หลาหรือใช้เวลาบินไม่เกิน3วินาทีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่ระยะห่างเป้าหมายกว่า3ไมล์กระทั่งเข้าถึงพิกัดสัญญาณแจ้งที่อยู่อันแรกเข้าถึงอันที่2นักบินเริ่มนับจังหวะวินาที1 2 3 MK.80 Convention Bomb ขนาด500ปอนด์ลูกแรกลูกเดียวหลุดออกมาจากใต้ท้องปีกลอยละลิ้วลงสู่พื้นเบื้องล่างซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ F4 เคลื่อนถึงจุดที่ตั้งตรงดิ่งเหนือฐานยิงแซม2นักบินตัดสินใจติดสันดาปท้ายเพิ่มสปีดอัตราเร็วเร่งเครื่องยนต์ทะยานไปข้างหน้า2มือ2เท้ายังควบคุมคันบังคับรักษาระดับเพดานบินเดิมแนวเฮดดิ้งเดิมโดยไม่หวั่นต่อระบบอาวุธต่อต้านอากาศยานใดๆทั้งสิ้นทั้งที่ตระหนักแน่ว่าอาวุธเหล่านั้นยังคงสภาพใช้การได้ดีและพร้อมเสมอในทุกๆวินาทีก่อนนำเครื่องผ่านพ้นบริเวณพื้นที่เป้าหมายนักบินยังมีกำลังใจเลือบสายตามองต่ำเพื่อดูให้เห็นว่ามีแสงสว่างส่วนส่องวิถีหรือประกายไฟปากลำกล้องของปตอหรือไม่เสียงกำปนาสนั่นวันไหวเมื่อนาปามลูกแรกล่นลงสัมผัสพื้นเสียงกำปนาสนั้นทำให้ประกายไฟสีส้มสดดำวาบขึ้นตรงจุดที่เป็นศูนย์กลางตำบลระเบิดพริบตาต่อมาลูกไฟสีขาวเงินยวงกับสายควันสีเทาสดใสก็กระจายตัวสาดไปตามทิศทางเดียวกับแนวทิศบินคิดเป็นระยะทางยาวเกือบ100เมตรกลุ่มควันปนไฟพุ่งพวยหมุนตัวพลิกกลับไปกลับมาแล้วแผ่ขยายออกด้านข้างก่อนประดังขึ้นสู่เบื้องสูงท่วมท้นบดบังแนวต้นไม้ตั้งแต่โคนต้นถึงยอดใบ F Blue Fighter หมายเลข1สำเร็จภารกิจฟรีบอมลูกแรกนำเครื่องผ่านห่างไปแล้วเกือบ5ไมล์ขนาดทะยานสู่น่านฟ้าระยะสูง 20,000 ฟุตนั้นนักบินเรียกวิทยุถึงหน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นอีกครั้งแซมสั้นรายงานผลฟรีบอมลูกนี้ด่วนด้วยโอเคตรวจการจากที่ตั้งผมถือพิกัดแซม2เป็นหลักบอมของคุณตกขวา100หลาหน้า250หลาปตอ.ใน VA มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างยังตรวจไม่พบทราบสแตนด์บายบลูไฟเตอร์หมายเลข1ระงับวิทยุกับหน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นเราส่งวิทยุต่อไปถึงลูกฝูงแจ้งให้ทราบว่าคนเตรียมปฏิบัติการรอบ2เพื่อความแน่นอนของมาร์กิ้งเราควรจะเตรียมตัวได้แล้วและในทันทีที่หมายเลข1พาออกมาจากพื้นที่ให้หมายเลข2 3 4 5และ6เข้าปฏิบัติการฟรีบอมต่อเนื่องเรียงตามลำดับได้เลยโดยไม่ต้องรอสั่งการซ้ำ F Blue Fighter แต่ละหมายเลขถืออิสระในการเลือกเป้าหมายฐานยิงแซม2เรดาร์ปตอ.จุด85หรือ37คาลิเบอร์น่านฟ้าเหนือบริเวณเป้าหมายระยะสูง 20,000 ฟุต F Blue Fighter หมายเลข1กำลังบินวนเวียนรอจังหวะทันทีที่สั่งการลูกฝูงเสร็จนักบินเปลี่ยนเฮดดิ้งไปสู่แนวบิน0ถึง180องศาเหนือลงใต้พร้อมกับกดหัวเครื่องบินดำลงเป็นมุม85องศาอัตราเร่ง350ไมล์โดยไม่รอรี
น้ำหนักกว่า18ตันพุ่งเข้าหาศูนย์กลางแรงดึงดูดของโลกบวกความเร็วที่เกิดจากพลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตช่วยให้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นกว่าปกติหลายเท่าตัวนักบินตัดสินใจเด็ดเดี่ยวอาศัยความเร็วทำการบินดำลงข้อหาเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยุ่งยากในการเล็งของอาวุธปตอสายตาจ้องมองภาพผิวพื้นภูมิประเทศเบื้องล่างขมิงนิ่งณจุดที่ตั้งฐานเรดาร์สองมือบรรจงประคองคันบังคับเลี้ยงเฮดดิ้งให้ศูนย์กลางกากบาทกล้องเล็งบนครอบกระจกทับทับจุดนั้นไว้ตลอดเวลาเสียงสัญญาณแจ้งระยะสูงดังปี๊บขึ้นในเอียร์โฟนครั้งแรกเป็นระยะเตือนว่าการดำลงช่วงแรกผ่านไปแล้ว 5,000 ฟุตนักบินยังคงยึดมั่นความตั้งใจเดิมส่งเครื่องให้ดำลงต่อสัญญาณเสียงดังปี๊บครั้งที่2ดังมาอีกนักบินรู้เองว่าระยะสูงขนาดนี้คือ 10,000 ฟุตยังไม่มีมาตรการตอบโต้ใดๆขึ้นมาจากหน่วยยิงปตอ.นักบินพอใจเท่าๆกับการที่สามารถเลี้ยงรักษาระดับกากบาทกล้องเล็งทับทับศูนย์กลางเป้าหมายได้ตลอดเส้นการบินสัญญาณปี๊บครั้งสุดท้ายดังขึ้นระยะสูงขนาดนี้คือ 5,000 ฟุตนักบินค่อยๆออกแรงกดปุ่มสีแดงบนคันบังคับทำการปล่อยระเบิดทันที MK.81 จำนวน5ลูกที่เหลือทยอยไหลออกจากแหล่งเก็บพุ่งทยานลงต่ำเป็นเส้นขนานกับเส้นแนวบินช่วงระยะเวลาหนึ่งตามทฤษฎีความเร็วสัมผัสหลังจาก F4 ผู้ปล่อยระเบิดเบนเฮดดิ้งพลาจากไปพร้อมเชิดหัวให้กลับคืนสู่ท่าบินระดับปกติเรียบร้อยคอนเวนชั่นบอมบ์ทั้งชุดจึงเริ่มสำแดงอิทธิฤทธิ์ประกายไฟกลุ่มใหญ่เรียงลำดับเป็นทางยาวระยะห่างระหว่างลูกแรกกับลูกถัดไปไม่มากนักรัศมีการกระจายไม่หายไปไหนแต่กลับรวมตัวกันอยู่ตรงจุดนั้นอำนาจความรุนแรงจึงมากกว่าปกตินักนักบิน F ดูไฟเตอร์ประสบความสำเร็จอย่างงดงามก่อนทยานเพิ่มระยะความสูงสู่พื้นที่สแตนด์บายบนห้วงอากาศตัดสินใจเรียกวิทยุถึงหน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นดินขอทราบผลการฟรีบอมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ลูกฝูงลำดับต่อๆไปแซมสันขอทราบผลด่วนโอเคบลูไฟเตอร์ออนทาร์เก็ตออนทาร์เก็ตเป้าหมายอะไรขอทราบรายละเอียดฐานเรดาร์ฐานเรดาร์ทราบสแตนด์บายข่าววิทยุถูกส่งต่อไปยัง F บลูไฟเตอร์ในฝูงยังทั่วถึงด้วยวิทยุระบบความถี่เดียวกันผู้บังคับฝูงสั่งระงับวิทยุและเตรียมถอนตัวออกจากพื้นที่เป้าหมายเปิดพื้นที่ห้วงอากาศสำหรับลูกฝูงบลูไฟเตอร์หมายเลข2รอโอกาสอยู่แล้วจังหวะที่หมายเลข1พลาออกไปนั้นจัดการสปรินต์ตัวเองเร่งความเร็วเข้าหาทันทีระยะความสูง 1,000 ฟุตทิศทางตะวันออกไปตะวันตกเป็นการบินระดับโจมตีนักบินหมายตำแหน่งสัญญาณคลื่นแจ้งที่อยู่ของหน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นประกอบการกะระยะเป้าหมายด้วยสายตาเป็นเครื่องช่วยนับจังหวะ1 2 3แล้วกดปุ่มปล่อยระเบิดทันทีบลูไฟเตอร์หมายเลข3เข้าทางทิศเหนือไปใต้ทับเส้นแนวบินเดิมของผู้บังคับฝูงด้วยระยะความสูงความเร็วเท่าๆกับบลูไฟเตอร์หมายเลข2โดยไม่มีปัญหาการต่อต้านใดๆจากฐานยิงปตอหมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข6ทยอยเข้าปฏิบัติการซ้ำคอนเวนชั่นบอมจำนวนทั้งสิ้นเฉียดซ้ายเฉียดขวาหลายลูกแจ็คพอตทับจุดเดิมความเสียหายที่เป็นอยู่แล้วพลันเพิ่มมากขึ้นหลายๆเท่าตลอดระยะเวลาไม่มีท่าทีหรือวี่แววความอหังการของฝ่ายเวียดนามเหนือปรากฏขึ้นมาให้เห็นแม้แต่น้อย